เรื่องนี้คุณต้องฟังเขากับจระเข้เป็นไงจระเข้นี่คนก็ต้องการฟังจระเข้เรื่องนี้น่ากลัวทำก่อนเรื่องนี้น่ากลัวมึงโหทำได้ไงเป็นคนกลัวจระเข้ป่ะอย่างนี้แหละคือถ้ามาอยู่ประจันหน้ากันผมต้องกลัวอยู่แล้วจระเข้ตัวใหญ่นะไม่ใช่อลิเกเตอร์เล็กๆตัวใหญ่พี่ว่าต้องมีเมตรครึ่ง7ฟุต67ฟุตก็หลัก2เมตรอ่ะ2เมตรเคยเห็นเวลาเขาโชว์ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอามือกับมืออย่างนี้แล้วเคยเห็นไอ้คลิปที่เขาพลาดไหมอ่ะแล้วหมุนเลยแขนขาดรู้จริงรู้จริงจระเข้สัตว์ตัวอย่างเหี้ยน่ากลัวปุ๊บหมุนพอหมุนคนเราอ่ะตกใจอ่ะว้าแล้วแบบมันดึงหลังอ่ะมันก็บิดแล้วแขนเป็นไงถ้าแขนก็บิดดิขาดดิแขนขาดอันนี้คือคนไม่รู้เอ้ยอันนี้คือคนไม่รู้พี่เคยบอกทริคไปละเออบางคนอยากไปเล่นพี่เคยไปเล่นอยากลองคุณเอามือเข้าไปเลยเหรอใช่ปึ๊บมือเข้าไปแล้วเขาบอกว่าจระเข้ท่านน้ำมันหยดอ่ะมันจะปั๊บมันรู้สึกว่ามันกลับผมเอามือไปชุบน้ำเลยเฮ้ยแล้วรู้ว่าน้ำหยดปึ๊บไม่ใช่มันเพิ่มตรงนี้แล้วครั้งที่เราไม่ได้พูดอย่างเงี้ยยังไม่งับยังไม่งับผมตีลิ้นโป๊ะโป๊ะโป๊ะตีให้มันงับเหรอพอมันงับจนนั้นปึ๊บมันจะพยายามหมุนมันต้องหมุนหมุนความหมุนโชว์เลยผมหมุนตามเฮ้ยปึ๊บพอมันหมุนหมุนก็ปกติละทีนี้มันหมุนผมหมุนเร็วปุ๊บ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 จระเข้หัวมันขาดเลยนี่ทำไมอ่ะหมุนเร็วเหมือนกันเลยเหรอหมุนเร็วจนจระเข้หมุนไม่ทันไม่ใช่วันก่อนผมเล่ากลัวมันหมุนกลับมันหมุนย้อนมาหัวขาดผมทำไรไอ้ยี่ฮากว่าผมทำไรไอ้ทำไรหมุนตาเพราะว่าผมทำไรอาทิตย์ที่แล้วแม่งแขนซ้ายด้วยนี่แขนขวาผมทำไรที่ไอ้ยัดแม่ผมทำไรที่นี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นใช้คำว่าเป็นวิทยาทานวิทยาทานที่ที่อันนี้คือสอนทุกคนแล้วใครคนที่มันของเติมได้หลังรถมีของมีปะไปเติมด้วยกันดีกว่ามันขาดจังก็ไม่ได้แต่เรียกกูไปทั้งคู่เลยไปช่วงนี้ก็ต้องเล่นเวย์หลอนใช่ไหมช่วงนี้ไม่ค่อยมีไรช่วงจริงสู้มันอีกยากช่วงหลังเข้าไลฟ์สกอร์ทำไมอ่ะหลอนทั้งรายการเลยใช่ไหมล่ะหลอนพี่นี่ก็คงนั่งนะเงียบๆแอนตี้เอิร์ธบอกตลกสัตว์ตลกทำไมซอแอนตี้เอิร์ธบอกตลกเออผิดตรงไหนพี่ซอตลกแล้วมีแบบไอ้ตกใจอ่ะขึ้นมาตกใจอ่ะ5 6อันอ่ะเห็นป่ะตลกตลกอะไรมันเล่ากับกูอ่ะมันบิดกลับไอ้ที่สะเข้ขาดไอ้สันที่หมุนตาหมุนเร็วๆขาดไอ้เหี้ยมันคนละอย่างใช่ป่ะวะพี่ทำได้หลายสเต็ปซอเออพี่บอกแค่นี้พี่บอกแค่นี้ผมเชื่อผมเชื่อไอ้แต่มีคนบอกว่ามันเรื่องปกติได้ให้เค้าทำกันหุ้ยพูดเล่นเหรอคุณมีคนรู้ก่อนก็บอกเป็นเรื่องปกติใครเขาทำการเวลาโดนจระเข้ครับเขาหมุนคือแสดงว่าอันนี้ถือว่าเป็นละที่อังกฤษมีจระเข้ไหมโอ้โหเฮ้ยไม่เอาซะหน่อยแล้วไม่เอาชอบแบบนี้บอกไม่เอาขวิงไอเรื่องที่พี่สู้กับหมีอ่ะเคยสู้กับหมีคริสลี่อะไรไม่เอาอะไรเกิดวะไม่เอาทำกูไม่ได้ไม่เอาอ่ะคุณแค่คริสลี่อะไรพี่แค่สู้กับจระเข้พี่ชายผมเฮ้ยวันนั้นที่สู้เสือโค้งเล่าหน่อยเสือโค้งผมเข้าไปป่าที่ไปตั้งแคมป์แค่ที่เราไปเลยนะนครนายกใกล้ๆกันเลยตั้งแคมป์แต่ว่าโหชุกชุมมากแต่ว่าตอนนั้นเราผมไปผมเข้าไปลึกกว่านั้นเว้ยเข้าป่าเข้าคือเลยจุดอุทยานเข้าไปในเขื่อนเลยเฮียขึ้นบนเลยสายลึกเขาห้ามเข้าไปกูเข้าไปเลยแถวนั้นเขาเรียกดงดิบแล้วมันดงดิบไปหอไงแล้วเขาปล่อยไปหอไปหอด้วยหอไปด้วยสัตว์แล้วเขาปล่อยกูลงมากูโรยตัวลงมาทหารโรยเขาไม่ให้กูเข้าไงเชือกเส้นเดียวโรยลงมาโรยไปเลยกระเป๋าแคมป์อ่ะมีโต๊ะมีโอ้โหก็ไปเต็มโต๊ะโรยแล้วฟู้เหี้ยเอ็กเคสัตว์เหมือนพวกลูดเสาในเหี้ยมีขาดในสัตว์เออไปเจอผมกำลังตั้งไฟเลยตั้งไฟนี่ตั้งแคมป์เสร็จแล้วนะอันนี้รีสอร์ทหรือแบกกิวเนี่ยตั้งแคมป์เสร็จแล้วมันไม่ได้ยากมากมันโมงจะทุ่มแล้วโอเพ่โอเพ่เขาบอกว่าเวลาเข้าป่าอะไรนะต้องอยู่ใกล้ลำธารถูกต้องอยู่ใกล้ลำธารเลยครับเดี๋ยวเสือจะมากินน้ำ แล้วผมกับผมจะล่าเสือผมจะกินเออเฮ้ยเหี้ยล่าเสือผมตั้งไฟไว้เลยรอย่างเสือเลยตั้งไอ้นี่เครื่องกริลเลยโต๊ะกริลเลยไอสัตว์ปลายจะล่าแม่งกำลังแดกน้ำผมเข้าไปจะฟันคอเสือโค้งแน่ถ้าเหี้ยเสือโค้งไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไปเจอเสือดาวเสือดาวเฮ้ยเออรอแล้วที่สุดสิบอ้ยมึงหัวล้อก่อนแล้วอ่ะโอเคก็ต้องเจอเสือดาวเสือดาวกูก็บอกไอ้เหี้ยจะฟันเสือโค้งไอ้สัตว์แม่งเป็นเสือดาวไอ้เหี้ยแม่งเป็นดาวตัวเล็กอย่างเงี้ยแล้วอยู่บนหลังเสือที่เป็นตุ๊กตาเด็กแม่งเล่นอยู่ข้างแม่งเป็นแบบเหมือนใส่ฐานไอ้เหี้ยแม่งอดล่าเสือกาจะแดกเสือแล้วสุดท้ายไม่มีอะไรนอนชักว่าว
เริ่มที่แบบเอาจริงอ่ะคือเราเอาเข้าก่อนที่เข้าว่าจริงนะเนี่ยพิมมาพิมมาตลกพิมมาให้กูหน่อยกูดูทรงนะพยายามยื้อไปเรื่อยเหมือนที่หาจุดอยู่ว่าจุดเสือแล้วก็แม่กูเล่าก็ขยันแทรกกูเตรียมไว้อย่างนี้มึงก็จะแทรกไปทางอื่นต้องคิดใหม่ไม่พี่ว่าเราอ่ะของเราอ่ะมันดูไม่ค่อยจริงน้องพี่เอ้ยไอ้เหี้ยตาใสด้วยกูเล่าเรื่องที่เห็นว่าเอาจริงลงทะเลกับปลาวานพิชคาดอะไรสักอย่างอะไรนะปลาวานมึงก็อยู่ได้ยินอยู่ข้างหูพาไปปลาวานพิชคาดยังไงนะมันยังไงนะเหตุการณ์ครั้งนั้นคือวันนั้นผมไปออกเรือไปแถวอาทะเลน้ำมันนี่คือเวลาออกเรือมันต้องไหว้นะมันต้องไหว้มันต้องมีของว่าอย่างงี้ไหว้ไม่ใช่ไม่คือไหว้ขอไหว้ขอพรเรือก็ไหว้ขอพรแล้วก็พ่อผมให้นี่มาเป็นหลวงปู่ปังวันอะไรวันนี้วันนั้นเขาบอกว่าเลยนะกูรู้อันนี้กูรู้แล้วหลวงปู่ปังวันไหนกระโปงครับผมใช่ครับผมผมไม่ค่อยไปอ่ะบอกแคล้วคลาดทุกหลายไอ้ยี่ไปต่อไม่ได้หลวงปู่ปังวันนั้นกระโปงจบแล้วผมไม่เล่าแล้วกันทำไมอ่ะไอ้สัตว์เอ้ยปาวานกูอยู่ไหนไปอยากมาซะไอ้เหี้ยไปเล่นพาซะละปาวานมันจบแล้วหนังก็โปกหนังก็โปกแล้วโอเคปึ๊บปาออกเรือออกเรือว่ายไปคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยนะฮะบอกเลยว่าเรื่องของเรียวมันหลิดกับไปไม่ได้แล้วโอ้ยไม่เอาโอ้มุกร้องเนี่ยชงไปให้มันยากไปปาวานไม่จะฆ่าเลยเหี้ยคนเหี้ยเลยล่าปาวานไม่จะฆ่าโอ้ยสัตว์เอ้ยโอ้ยหามันเจอจากไหนวะเออเขาเล่าทุกคนแล้วไม่พี่บอกไม่มีพี่เบิร์ดหน่อยเอาเรื่องที่เคยไปเจอสัตว์ไม่เคยไอ้เหี้ยอยู่ยากอ่ะไอ้เหี้ยอยู่ยากโอ้ยเหี้ยกูหมาพิษบูที่มึงเคยเล่าที่มีป่ะมีป่ะอุ้ยไม่มีกูกับหมาพิษบูเออไอ้สัตว์เนี้ยอยู่ยากกูอยู่ไม่ได้ฮะไม่มีทำไมอ่ะเรื่องมีเอาเลยเราเป็นอินฟูหรือเป็นนายพานเถอะไอ้เหี้ยมีแต่ล่าสัตว์อย่างเดียวเลย